อยากสนุกเต้นร้าวใจลุ้นมันมั่นใจไปกับ @8kbet @line ID @8kbet สวัสดีครับพบกับสุรุกาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เบลเยียมเตรียมไปหนักนะครับควักเงินก้อนตัวราว120ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวโมเมตซาลาเข้าสู่ทีมแทนที่คิลิแอนเอ็มบาเป้ที่กำลังจะย้ายไปเรอัลมาดริดมีรายงานข่าวล่าสุดออกมาจากสื่อฝรั่งเศสนะครับว่าสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงทีมเงินถุงเงินถังในลีกเอ็มฝรั่งเศสเตรียมที่จะสร้างความกดดันและแรงใจให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งแล้วด้วยการเตรียมเงินที่จะทุ่มจำนวนมหาศาลถึง120ล้านยูโรเพื่อเป็นค่าตัวของโมซาลาก็น่าระดับโลกของลิเวอร์พูลและคว้าตัวเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเสมอหน้าหลังมีความชัดเจนว่าคิลิแอนเอ็มบาเป้กองหน้าตัวหลักของพวกเขานั้นจะย้ายออกจากทีมแบบฟรีค่าตัวในช่วงตลาดเสมอหน้าเป็นที่แน่นอนแล้วและเป้าหมายของเอ็มบาเป้นั้นก็คือเรอัลมาดริดโดยตามรายงานจากทูโดฟานเจสนะครับระบุว่าสโมสรเปเช่กำลังพิจารณานักเตะในตำแหน่งกองหน้าที่จะเข้ามาแทนที่นั้นตำแหน่งของคิลิแอนเอ็มบาเป้ในช่วงตลาดเสมอหน้าอยู่2คนด้วยกันนั่นก็คือโมซาลาและเอลิงบราวส์ฮาแลนด์แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าโมซาลาจะกลายเป็นเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ในการเสริมทัพของพวกเขาในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้นั่นเพราะโมซาลายังไม่ได้ต่อสัญญาช่วงใหม่กับลิเวอร์พูลและคาดการณ์กันว่าค่าเหนื่อยของโมซาลานั้นถูกกว่าลิงส์บลอสฮาร์แลนด์อย่างมากเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวโดยในเวลานี้ไม่มีใครปฏิเสธได้อีกแล้วนะครับว่าโมซาลาคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกเทียบเท่ากับลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดดังนั้นหากปารีสแซงต์แชร์แมงสามารถนำตัวโมซาลามาเล่นร่วมกับลีโอเนลเมสซี่และเนย์มาร์ได้แล้วก็เชื่อได้ว่าการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่พวกเขาต้องการนั้นน่าจะไม่ไกลเกินเอื้อมเพราะสถิติการยิงประตูได้ถึง137ประตูในการลงสนาม224นัดก็การันตีนะครับได้ว่าสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงจะได้ผลประโยชน์อย่างมากในดีลของซาลาอย่างแน่นอนโดยการนั้นนี้นะครับทางปารีสแซงต์แชร์แมงก็เคยตกเป็นข่าวแสดงความสนใจในตัวของโมซาลามาแล้วครั้งหนึ่งในตอนนั้นก็มีข่าวลือออกมาว่าพวกเขาได้เสนอจำนวนเงิน 70-80 ล้านยูโรให้กับลิเวอร์พูลพิจารณาแต่ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะไม่สนอะไรกับข่าวนี้และตอนนี้ปารีสแซงต์แชร์แมงก็ได้เตรียมเงินเพิ่มเติมให้เป็นค่าตัวของโมซาลาเกือบ2เท่าตัวนั่นก็คือ120ล้านปอนด์โดยหวังว่าลิเวอร์พูลจะเกิดความลังเลและหันกลับมาสนใจพิจารณาในดีลของพวกเขาในครั้งนี้ถึงจะมีข่าวลือออกมาอย่างนั้นแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโมซาลาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวของเขานั้นมีความสุขดีที่ลิเวอร์พูลและต้องการอยู่ค้าแข่งกับลิเวอร์พูลจนขวานสตั๊ดและเลิกเล่นที่นี่ดังนั้นการออกมาพูดของโมซาลาในครั้งนี้อาจจะเป็นการสยบข่าวลือเรื่องนี้ไปในตัวว่าซาลานั้นไม่มีความคิดที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนครับเจเกนคลอปขอขอบคุณพระเจ้าที่มอบโมซาลามาเป็นลูกทีมของเขาและเป็นนักเตะที่ดีที่สุดตั้งแต่ตัวเขาเคยร่วมงานมาด้วยเจเกนคลอปในการผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าตัวของเขานั้นรู้สึกได้ว่าตัวของตัวเองนะฮะนั้นโชคดีเป็นอย่างมากที่มีโมซาลาอยู่ภายในทีมของเขาในเวลานี้ขอขอบคุณพระเจ้าที่มอบนักเตะรายนี้มาเป็นลูกทีมของเขาและตัวเขาก็ไม่ปฏิเสธได้ว่าสาเหตุที่ลิเวอร์พูลกำลังมีฟอร์มการเล่นที่บินสูงขนาดนี้นั้นส่วนสำคัญนั้นมาจากการที่โมซาลากำลังมีฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงแบบสุดๆหลังจากที่ผ่านมานั้นโมซาลายิงประตูได้ติดต่อกันถึง9นัดเข้าให้แล้วนะครับและกำลังจะลุ้นนัดที่10ติดต่อกันในทุกรายการในนัดที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ในวันอาทิตย์นี้โดยทางเจเกนคล็อปได้พูดถึงเรื่องนี้ในงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับว่าผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่มอบซาลาให้เป็นลูกทีมของผมและผมก็ไม่แคร์ว่าใครจะมองว่าคริสเตียโนโรนัลโดคือนักเตะที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกแต่สำหรับตัวผมแล้วโมซาลาต่างหากคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกและผมรู้จักโมซาลาเป็นอย่างดีเขาเป็นมืออาชีพเขาเป็นนักเตะที่มีความโดดเด่นมาตลอดในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาและเขาก็ไม่เคยออกมาเรียกร้องอะไรเลยกับสโมสรและพิสูจน์ความสามารถของตัวเองในสนามเท่านั้นนะครับซึ่งคุณลักษณะแบบนี้คือสิ่งที่ทำให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของโลกในเวลานี้แล้วที่ผ่านมาผมเคยร่วมงานกับยอดนักเตะมากมายหลายคนโดยเฉพาะโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ที่ตัวผมเคยพูดมาเสมอว่าก่อนหน้าชาวโปแลนด์รายนี้คือยอดกองหน้าที่ดีที่สุดเท่าที่เคยร่วมงานมาด้วยแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าโมซาลาเขากำลังกลายเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งที่เขาเคยร่วมงานมาด้วยและทั้งสองคนคือกองหน้าเบอร์หนึ่งของโลกในสายตาของผมและผมต้องขอขอบคุณโมซาลาจริงๆที่เข้ามาอยู่ภายในทีมของผมผมไม่เคยพบกับนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพมากมายเท่ากับโมซาลาอีกแล้วจริงอยู่คริสเตียโนโรนัลโดอาจจะเป็นนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพสูงและมีวินัยในการเล่นฟุตบอลเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่เคยเป็นลูกทีมของผมและที่สำคัญผมรู้สึกโชคดีมากที่โมซาลา
ไม่ได้รับบาดเจ็บจนต้องพักยาวเลยแม้แต่ครั้งเดียวนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเขามีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งมากๆเขามีความเร็วและความฉลาดในการเล่นฟุตบอลเขามักเร็วกว่าคู่แข่ง 9-1 เสมอฉะนั้นทำให้คู่แข่งตามความเร็วของเขาไม่ทันทำให้เขานะครับไม่ถูกคู่แข่งเข้าสกัดที่รุนแรงจนทำให้ได้รับบาดเจ็บเหมือนกับนักเตะคนอื่นๆตอนนี้ผมยอมรับนะครับว่าผมกำลังเฝ้ารอคอยการต่อสัญญาใหม่ของเขากับสโมสรและหากสโมสรสามารถต่อสัญญากับโมซาลาห์ได้สำเร็จก็ถือได้ว่ามันคือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของสโมสรแห่งนี้เลยก็ว่าได้เพราะสถิติการยิงประตูได้ถึง137ประตูจากการลงสนาม214นัดให้กับลิเวอร์พูลนั้นมันยากมากที่จะมีคนสามารถยิงประตูให้กับทีมได้มากมายเท่ากับเขาอีกแล้วดังนั้นผมจึงขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมขอขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่มอบโมซาลาห์ให้มาอยู่กับทีมของเขาเจเกนคลอปกล่าวทิ้งท้ายบอสปีศาจแดงยอมรับแมนยูต้องทุ่มเทสุดตัวเพื่อไล่ล่าความยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลโอเลกุนนาโซชานะครับนายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยอมรับว่าตัวเขายังตามหลังลิเวอร์พูลหลายก้าวแต่ต้องยอมทุ่มเททุกอย่างเต็มที่เพื่อผลการแข่งขันที่ต้องการในเกมพรีเมียร์ลีกนัดแดงเดือดในวันอาทิตย์นี้ตามการรายงานจากแมนเชสเตอร์อิมเนียลทีมปีศาจแดงครับยังไม่ชนะใครในลีกมา3นัดติดต่อกันและเก็บได้เพียงแค่คะแนนเดียวในขณะที่ผู้มาเยือนอย่างหงส์แดงก็กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมโดยยังไม่แพ้ใครนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลเป็นต้นมาซึ่งทั้งคู่จะโคจรมาพบกันในวันอาทิตย์นี้โซชานะครับให้สัมภาษณ์ในการเจอกับคู่ปรับอันดับที่1ในสถานการณ์อันกดดันเช่นนี้ว่าการมีฟอร์มการเล่นที่ดีจำเป็นจะต้องมีความคงเส้นคงวาตลอด90นาทีทั้งเกมรุกและเกมรับแน่นอนว่าคุณจะต้องเจอกับทีมลิเวอร์พูลซึ่งกำลังฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องด้วยความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะแทบจะรับมือไม่ได้หากเจอกันแบบตัวต่อตัวแต่กับการเล่นเป็นทีมแล้วคุณจะต้องแพ็คการเล่นให้นั่นหนาและดุดันทุ่มเททุกหยาดเหงื่อใช้ความรู้และวิธีคิดที่ดีและใช้พละกำลังอย่างเต็มที่เราจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อได้ผลการแข่งขันในการเจอกับทีมที่ดีที่สุดในโลกและยุโรปและลิเวอร์พูลคือหนึ่งในทีมเหล่านั้นพวกเขาคือหนึ่งในทีมที่เรากำลังไล่ล่าความสำเร็จของพวกเขาในช่วง4ปีที่ผ่านมานั่นคือสิ่งที่เรากำลังมุ่งมั่นและก้าวผ่านมันไปให้ได้แม้ว่าเราจะจบอันดับได้ดีกว่าพวกเขาเมื่อซีซั่นก่อนซึ่งก่อนนั้นพวกเขาก็มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บค่อนเทียมแต่ตอนนี้พวกเขากลับมาแล้วอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งแล้วล่ะครับเย็นรัตป้องความผิดพลาดเกตาเกมตามีก็แค่ขาดประสบการณ์เย็นรัตนะครับตำนานดาวยิงของลิเวอร์พูลออกมาปกป้องเสียงวิจารณ์ที่ถาโถมเข้าใส่นาบีเกียต้ากองกลางชาวเกนีจากเกมเฉือนชนะแอตเลนโกมาริด 3-2 เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเมื่อมองจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเรื่องของประสบการณ์ซึ่งมากกว่าเกียต้านะครับโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกูรูหลายคนนะถึงฟอร์มการเล่นถึงแม้จะทำประตูได้ในเกมนี้แต่เรื่องเกมรับนั้นนะครับละหลวมจนทำให้ทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลเสียถึง2ประตูในช่วงเวลาอันรวดเร็วโดยเฉพาะยังยิ่งดิดดี้ฮามานนะครับอดีตแข้งที่หล่นความคิดเห็นแรงขนาดบอกว่าเกียต้าไม่ดีพอสวมเสื้อลิเวอร์พูลลงเล่นเลยด้วยซ้ำยันร้อยก็ตามยันรัตมองว่าความผิดพลาดของเกียต้านั้นเกิดขึ้นเพราะเขาขาดประสบการณ์ซึ่งเขาเชื่อว่าเจ้าตัวได้เรียนรู้และจะสามารถพัฒนาตัวเองในเรื่องนี้ได้แน่มีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นจากฟอร์มการเล่นของเกียต้าในเกมพบกับอัลกอมเรตตำนานแห่งแอนฟิลด์เก่ากับ go.com พวกเราได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดและยากที่สุดจากกองกลางชาวกินีแต่ผู้คนลืมไปแล้วว่าเขายังคงขาดประสบการณ์อยู่บ้างเขาทำประตูที่ยอดเยี่ยมได้แต่อันโกมาเรตก็ได้ไป2ประตูคืนกลับมาจากพวกเราเพราะเขาปล่อยให้คู่แข่งทำเกมขึ้นมาได้อย่างง่ายดายผมคิดว่าเจเกนคล็อปต้องเห็นแล้วล่ะครับว่าเขาต้องการประสบการณ์มากกว่านี้ในเกมระดับนั้นนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมฟอร์มโยจึงได้ลงมาในครึ่งหลังผมมองวิธีการขาดประสบการณ์ของเกต้าผมมองว่าเขาในฐานะนักเตะยังต้องเรียนรู้มากมายและสิ่งที่ต้องแก้ไขอีกมากมายฟอร์มิโยนำเอาสิ่งที่มีมากกว่านั้นเข้ามาสู่ทีมเมื่อเขาลงสนามนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่23ตุลาคมนะครับ